สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาแกะกล่องพลาสติกอีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้า FB ส่งอะไรมาให้เมียช่างซ่อมอีกแล้วค่ะตามไปแกะกล่องพร้อมๆกับช่างทองเลยจ้ากล่องนี้กล่องใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจ้ากล่องนี้มาไกลพอสมควรนะคะเนี่ยพอจะเห็นกันยังคะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูค่ะเดี๋ยวจะพามาลองแล้วก็แกะดูนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตแกะกล่องพลาสติกให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาหรือมอเตอร์ตัวนี้ดูกันค่ะว่าเสียที่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ทำการซ่อมจ้าเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยจ้าปั๊มน้ำเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่าเป็นที่อะไรนะคะคลายฝาครอบใบพัดออกก่อนจ้าแล้วก็งัดใบพัดออกเลยค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะเนาะส่งมาแต่มอเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะเห็นไหมคะถ้า FC มอเตอร์จะรู้เลยค่ะว่าต้องทำยังไงนะคะเนาะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะไม่จ้าแต่ตัวนี้ข้างหน้าน่าจะติดด้วยนะไม่รู้ซีนไหมหรือลูกปืนแตกนะช่างทองบอกว่ามันติดเห็นไหมคะว่าทุ่นมันหมุนไม่ได้ทุ่นมันต้องหมุนได้นะคะมันต้องหมุนได้คล่องเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นที่ซีนหรือเป็นที่ลูกปืนนะคะก็จะมีเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนอีกนะคะคือตัวไหนเสียก็เปลี่ยนตัวนั้นถ้าตัวไหนไม่เสียช่างทองก็จะไม่เปลี่ยนให้ค่ะเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของลูกค้าเนาะเดี๋ยวเรามาสกัดลวดกันนะสกัดเหมือนเดิมนะคะสกัดลวดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะใช้สกัดกันได้สกัดได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรอบเดิมเบอร์เดิมใช้ลวดเบอร์อะไรนะคะแล้วก็ช่างทองจับพันลวดเบอร์อะไรลงไปรอบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้แบบละเอียดเลยค่ะเพราะว่ามี FC ปั๊มน้ำนะคะที่อยากพันมอเตอร์ปั๊มน้ำเป็นนะคะเมียช่างก็เลยจะถ่ายให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคอีกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่เกิดการผิดพลาดเนาะแต่ก็แก้ไขได้ค่ะช่างก็พยายามอธิบายนะคะคลิปนี้จะถ่ายให้เห็นแบบจัดๆเลยเนาะแต่แบบรถก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนนับรอบนะคะรอบเก่านะคะแล้วก็เบอร์รถเก่าเนาะแล้วก็ไปเจอกันคันใหม่ด้วยเนาะอาจจะต้องมีถึง2หรือ3 EP นะคะเดี๋ยวติดตามชมค่ะเรามาดูรอบเดิมของมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้กันนะจ๊ะเนาะนี่คือชุดรันนะคะชุดรันจะลง6 8 10 12นะคะลง16 43รอบ18 87รอบ110 89รอบ
1 12 91รอบนะคะนี่ชุดรันเนาะรอบเดิมนะคะเบอร์ใช้ลวดเบอร์27นะคะและนี่คือชุดสตาร์ทชุดสตาร์ทจะลง18 110 112นะคะใช้ลวดเบอร์30นะคะ18ลง78รอบ110ลง159รอบ112ลง155รอบนะคะนี่นะคะนี่รอบเดิมเบอร์เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะพันลงไปกี่เบอร์อะไรแล้วก็รอบเท่าไหร่นะคะนี่เป็นรอบเดิมเบอร์เดิมค่ะเมย์ช่างหันมาให้ดูนะคะนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดแผงแม่เหล็กแล้วก็พันลวดทองแดงใหม่เข้าไปเลยจ้าสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะเนาะเราทำความสะอาดแผงแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วก็พับกระดาษลงไปแล้วทำแบบแล้วนะคะนี่ค่ะแบบก็จะได้ประมาณนี้เลยตัวนี้คือแบบชุดรันนะคะชุดรันจะมี4คอยชุดเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกเลยค่ะลง16 43รอบค่ะใช้ลวดเบอร์27นะคะเบอร์เดิมรอบเดิมนะคะสำหรับปั๊มน้ำนะคะมันจะมีทับด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่างทองทับชุดไหนแล้วก็ทับยังไงเนาะเพราะว่าเมียช่างไม่ได้บอกตอนที่นับรอบเดิมเบอร์เดิมนะคะแต่ว่าใช้เบอร์ลวดเบอร์เดิมแล้วก็รอบก็รอบเดิมจ้าก็คือลวดเบอร์27นะคะสำหรับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับก็จะเป็นดันกับสตาร์ทในระดับจะเป็นร่องนี้แหละครับที่ร่องครับร่องที่กำลังลงอยู่นี่แหละค่ะร่อง16นี่แหละค่ะที่จะทับนะทองทองบอกนะเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะสังเกตเจอเห็นอะไรไหมคะก็คือไมล่าสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชุดสตาร์จะทับชุดรันยังไงนะคะเนาะเพราะว่าช่างทองได้ยัดไมล่าสีน้ำตาลลงไปแล้วแสดงว่าต้องมีชุดสตาร์มาทับแน่นอนค่ะไปดูลง18 87รอบค่ะค่ะลง110ค่ะ89รอบ
ป็นมอเตอร์2โฟนนะคะปั๊มน้ำ2โฟนนะคะเป็นปั๊มน้ำ2โฟนของมิตซูค่ะเดี๋ยวเราไปลง1 12 91รอบนะคะชุดสุดท้ายของชุดรันค่ะก็จะไปเริ่มลง16ของชุดรันนะคะตรงข้ามกันเนาะโฟนแรกเสร็จแล้วค่ะนะคะคลิปนี้ขออนุญาตเป็น EP 1นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน2 EP ค่ะสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้2 EP น่าจะเพียงพอนะคะลง16 43รอบค่ะลงตรงข้ามกันนะคะเนี่ยช่างจะขอถ่ายทั้งหมดเลยนะคะจะไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะลงโปรนี้แล้วก็จะให้ลงชุดรันให้เสร็จแต่ว่ามีช่างถ่ายดีกว่าสำหรับ FC ที่สนใจจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะคะยาวไม่เป็นไรขอให้เข้าใจง่ายๆ FC เคยคอมเมนต์มาเนาะรันนะคะโคนที่2รันอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะให้ตัวนี้โค้งมาทางนี้นะครับเห็นไหมคะดูตามมือนะแล้วหัวสายก็จะเป็นออกทางนี้หัวสายก็จะออกทางซ้ายมือของท่านผู้ชมก็คือพันซ้ายในชุดแรกเนี่ยหัวสายจะออกทางขวานะครับเห็นไหมคะชุดแรกทางสายซ้ายจะออกทางขวาก็คือพันขวาเสร็จแล้วเราก็พันซ้ายนะคะซึ่งการพันซ้ายพันขวานี่แล้วแต่ความถนัดหรือว่าเราต้องพันแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความถนัดเนาะแต่พอเราพันซ้ายอีกชุดหนึ่งจะอีกโปนหนึ่งมันจะเป็นพันขวาเนี่ยค่ะเทคนิคเนาะแล้วก็ให้จำง่ายๆเลยมันจะเริ่มจากเราพันขวาก่อนแต่ว่าช่างทอมบอกว่าให้เริ่มจากเราพันขวาก่อนนะถ้าเป็นเครื่องจักรมันจะพันซ้ายแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรช่างทองบอกว่าเขาจะพันซ้ายเนาะเครื่องจักรนะ
ต่อไปลง18 87รอบค่ะหนึ่งสิบแปดสิบเก้ารอบค่ะด้วยนะคะเครื่องนี้พอร้อนแล้วแฟลชไม่มันจะไม่ทำงานเลยตอนนี้แม่ฉันต้องใช้2เครื่องช่วยกันความละเอียดนะคะช่างทองบอกนะห้ามให้ลวดออกนอกกระดาษไปโดนแผงแม่เหล็กเด็ดขาดเลยนะคะลง112 91รอบก็จะไปที่สตาร์ทเลย
ป็นนั้นเสร็จนะคะสำหรับชุดลันเดี๋ยวมาพันสตาร์ทต่อเลยจ้าชุดลันเสร็จก็ตัดเลยค่ะเนาะชุดสตาร์ทเราก็จะใช้ลวดเบอร์30นะคะรอบเดิมลวดก็เบอร์เดิมจ้าเดี๋ยวรอช่างทองปรับแบบแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสตาร์ทต่อนะคะเรามาต่อกันชุดด้วยชุดสตาร์ทเลยค่ะนี่ค่ะแบบนะคะลง1878รอบค่ะใช้ลวดเบอร์30ค่ะรอบเดิมเบอร์เดิมค่ะเริ่มเลยจ้าลง1878รอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทับยังไงนะคะจะใช่ชุดนี้ไหมที่จะทับกับชุดลันนะคะลงตรงที่เราใส่ไมล่าสีน้ำตาลไว้นะคะก็คือทับล่อง16ของชุดลันนะคะมันจะทำให้เรายัดกระดาษยากเนาะเป็นเทคนิคค่ะเห็นไหมคะแล้วก็พอชุด10ก็ลงเต็มร่องค่ะหนึ่งสิบ159รอบค่ะชุดสตาร์ทนะคะแรงพันขวาถ้าพันขวาจะลงได้เลยถ้าพันซ้ายถึงจะพลิกมือการโอนแรกเป็นนี่ค่ะลงเต็มร่องเส้นเล็กนะครับ
ะคะรวดเหมือนเส้นเล็กนะมันก็จะมาร่องอื่นด้วยนะคะเราก็ต้องเก็บเข้าร่องเขาให้หมดเลยนะคะบางทีก็ออกนอกกระดาษนะคะต้องดูดีๆต้องเช็คความเรียบร้อยทุกครั้งพันใหม่นะครับต้องเช็คนะครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่นะช่างทองบอกว่าต้องเช็คนะคะเพราะว่าลวดเส้นเล็กบางทีเรามองไม่เห็นมันเกิดมันช็อตมามันอันตรายนะกระดาษเสร็จเราก็มองดูคลิกตูดมอเตอร์ขึ้นมาดูเนาะค่ะค่ะเราก็จะไปลง112 155รอบจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะให้รับชมการหรือมอเตอร์สกัดลวดนับรอบเดิมพันขดลวดใหม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความยาวของวิดีโอจะไปได้ถึงไหนเนาะนะคะชมไปพร้อมๆกันแต่ต้องมี EP แน่นอนแต่ว่าคลิปนี้จะยาวได้ถึงไหนนะคะก็จะช่วยเราได้นะคะไม่ลายยัดเลยจ้าก็ชุดสตาร์ทเสร็จแล้ว1โปนพันขวาเดี๋ยวเรามาพันซ้ายแล้วเราก็จะต้องพลิกมือนะคะถ้าเราพันซ้ายนะเรามาดูกันเลยจ้าก็ลง1878รอบนะคะของชุดสตาร์ทจ้าช่างทองจับพันขวานะคะโอ้ขอโทษทีค่ะช่างทองจับพันซ้ายนะคะซ้ายให้ดูทั้งหมดเลยนะครับ
ันซ้ายแบบไม่ต้องพลิกมือสามารถลงได้เลยอย่างนี้สายมันยาวนะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมคะหมุนเข้าไปนะคะไม่ได้พลิกนะคะหมุนเนาะสายตัวนี้มันสั้นแค่นี้นะแล้วก็ลงเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะพันซ้ายหรือพันขวาช่างทองก็ลงได้แล้วก็ได้ก็เลยจะบอกหลายๆแบบเนาะสำหรับที่ถนัดแบบไหนก็ทำตามแบบนั้นละกันเนาะตัวเองพันขวาแล้วก็พันซ้ายถ้าถนัดสองด้านก็ให้ลองพันขวาพันซ้ายดูนะครับแต่ถ้าพันแล้วมันไม่ถนัดก็พันขวาอย่างเดียวก็ได้แต่สำหรับช่างทองที่พันขวาเนี่ยต้องการความเร็วนะครับตอนนี้เรากำลังแต่งร่องนะคะร่องสำหรับร่องทับนะคะช่างทองก็จะต้องแต่งร่องเข้าไปก็เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่พอดีกับร่องนะคะไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์อะไร10x4ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์10x4เนาะสโลปไว้นะคะเพราะว่าชุดทับก็มีแค่ชุดนี้ละค่ะแล้วอีก2ชุดก็ไม่ได้ทับแล้วเนาะเราก็อาจจะไม่ต้องสโลปหรือถ้ามันแน่นเราก็สโลปสำหรับกระดาษนะมือช่างทองจะบังเลยนะแต่ให้ดูเมื่อกี้เราพันซ้ายนะเราไม่ได้พลิกมือไม่ต้องพลิกมือแล้วก็ไม่ต้องดัดลวดนะคะธรรมดาช่างทองจะต้องดึงลวดออกมาแล้วก็ดึงดัดลวดนิดนึงนะคะแล้วถึงจะเอามาลงที่แผงแม่เหล็กนะคะสำหรับที่ต้องพลิกมือเนาะประมาณเบอร์นี้รอบก็ประมาณน
จะวัดแม่เหล็กช่างพยายามที่จะเอากล้องเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะพอเวลามือช่างทองเข้ามามือก็จะทับนะคะน้องก็อยากให้เข้าใจบางทีมือบังแต่มีท่านก็เข้าใจ FC นะเข้าใจผู้ชมนะบางทีมือบังเราก็อยากดูลุ้นไปถึงไหนแล้วเอ้ยมือบังอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวแม่ท่านก็จะพยักพอบังเสร็จแล้วก็จะพยายามเอาออกแล้วก็จะเอาจะถ่ายให้ดูเนาะค่ะนี่ค่ะเหลืออีก2ชุดสำหรับชุดสตาร์ทเนาะเหลือ110กับ112จ้าก็จะวัดแม่เหล็กให้ดูนะคะว่ามันแม่เหล็กในกี่เซนเผื่อไปไม่แน่ใจว่าเบอร์รวดเบอร์อะไรนะแม่เหล็ก5เซนเสื้อ9เซนจ้ะแต่ร่องคุณนี่ถ้ากะเอาโดยสายตาก็ประมาณนี้ร่องทุนประมาณ5เซนไม่ถึง4กว่าประมาณ4กว่าตัวนี้ก็น่าจะเข้าไม่ถึงถึงนี่คือล่องทุนนะคะ 4.7 4 5 4 4 4.6 4.8 4.8 ครับอย่างนั้นใกล้เลข5แล้วนะอ๋อนับจากขีดเลข0อ๋อ 4.8 ไปวัดตัวทุ่นให้นะคะตัวเล็กๆบางทีค่าลวดมันคาดเคลื่อนนะครับการเปลี่ยนเบอร์นี่ก็เรื่องนี้นะครับ4.มองเห็นไหม6 4.6ปั๊มน้ำเลยนะคะคลิปมันอาจจะยาวหน่อยแต่รับรองว่าเข้าใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่110นะคะลง110 159รอบเบอร์30นะคะเราขอเติมปั๊มน้ำเนาะแคงมาให้เหลี่ยมเ
่องนะคะออกนอกร่องแล้วมาอยู่อีกร่องหนึ่งเรียบร้อยเลยค่ะดอกเรียงก็จัดระเบียบเรียบร้อยลองดึงดูยังมีเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมคะทุกคนอีกเส้นหนึ่งนะก็ให้กดไว้นะครับกดไว้แล้วก็ค่อยๆกรีดเวลาเทคนิคการกรีดก็คือให้กดมือข้างที่อยู่ติดกับหน้ากล้องเลยค่ะกดไว้อีกข้างนึงก็กรีดลงกรีดลงนะคะอีกเส้นนึงไปอีกร่องนึงแล้วค่ะนี่ค่ะเส้นนี้มาลองนี้ค่ะเราต้องทำงานเป็นทีมนะคะทุกคนช่วยช่างทองด้วยค่ะเพราะถ้าไม่มีกล้องช่างทองจะทำงานง่ายอยู่ค่ะเพราะว่าช่างพยายามจะถ่ายไงโอ้สาเหตุหลักๆก็อย่าให้มันออกข้างนอกอย่าให้มันช็อตกับตัวแม่เหล็กนะครับอย่าให้มันช็อตกับตัวแม่เหล็กเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับตัวแม่เหล็กช่างทองบอกว่ามันอันตรายอันตรายเวลาแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะลง112แล้วจ้าเนาะเป็นชุดสุดท้ายแล้วค่ะลง112นะคะ155รอบพันซ้ายนะพันซ้ายนะคะมันสปีดเร็วสุดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากฟันขวานช่างทองบอกว่าเนี่ยช่างทองทำเร็วสุดแล้วนะเร็วเพราะว่าผมจะฟันขวาเร็วกว่าฟันซ้ายนะครับเป็นครึ่งต่อครึ่งช่างทองบอกว่าช่างทองจะฟันขวาเร็วกว่าฟันซ้ายครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะถ้าขวาก็จะประมาณนี้คือเมียช่างไม่ได้รีภาพให้ช้าหรือให้เร็วนี่คือปกติเลยนะคะของการฟันมอเตอร์ของช่างทองเนาะแต่ช่างทองจะฟันให้เอฟซีดู
ร้อยค่ะ155รอบนะคะใช้ลวดเบอร์30ค่ะลง112มาเตอร์ปั๊มน้ำไม่ต้องพลิกนะคะเพราะว่าเราสายให้มันพอดีก็ตอนเราพันอยู่อย่างนี้นะตอนเราพันมันอยู่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วลวดสวยมากเลยอ่ะไม่ต้องดัดเลยนะคะนี่ค่ะต้องให้เราสายมันให้ตัวได้นะมันยาวพอเราพันเสร็จปุ๊บเราก็แค่หมุนให้เราสายตัวเนี้ยจากฝั่งตัวเนี้ยที่มันจะอยู่ฝั่งทางนี้ให้มันมาให้มันขึ้นมาสั้นหมุนให้ลวดที่เหลือค่ะที่เราเว้นไว้ระหว่างช่วงคอยต่อคอยเนี่ยให้มันพอดีกันให้มันพอดีกันระหว่างคอยต่อคอยอะค่ะให้มันพอดีกันเนาะเรียงดีมันจะลงของมันเองนะครับเราแค่เป็นไหนที่ดูยุ่งยากดูอะไรพวกนี้เราอยากให้เห็นอุปสรรคนะครับหลักจริงที่จะเกิดขึ้นกับคนที่จะหัดพันนะค่ะที่ช่างทองบอกว่าเวลาเห็นความยุ่งยากเห็นขดลวดมันออกนอกร่องอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เมช่างตัดออกนะคะให้เห็นจริงๆเลยว่าถ้าคนที่เพิ่งเริ่มหัดพันก็ต้องเจออุปสรรคแบบนี้หรืออาจจะเยอะกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นะคะเนาะมันเป็นการทำงานจริงๆค่ะเนาะก็เลยถ่ายให้รับชมทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสำหรับท่านที่ไม่สนไม่ได้แบบอยากพันก็รับชมได้นะคะเนาะเป็นความรู้ได้เลยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเขาพันแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีหลายท่านนะคะที่รับชมเราก็บอกว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะก็ขอบคุณ FC ทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้เมียช่างไปเรื่อยๆนะคะเมียช่างก็จะพยายามลงคลิปงานของช่างทองให้ได้ทุกคลิปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคลิปจริงๆค่ะเพราะว่าช่างทองถ้างานด่วนช่างทองก็จะไม่ได้รอมีช่างไม่ว่างก็ต้องไปก่อนค่ะเหมือนเมื่อวานมีมอเตอร์ตัวหนึ่งค่าแรงเมียช่างมาไม่ทันนะคะเลยได้เป็นคลิปสั้นเนาะที่ FC เห็นเป็นคลิปสั้นนะคะมาถึงอ่ะช่างทองสาวเสร็จแล้วอ่ะเมียช่างถ่ายแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เลยเอางั้นขอเป็นคลิปสั้นให้ FC รับชมแล้วกันก็เลยบอกท่านของเพราะว่ามีช่างก็ต้องหากระดาษมาลองนะครับเวลาเราลงน่ะลวดมันจะได้ไม่เสียสีนะจะหากระดาษมาลองนะนี่ค่ะสำหรับ EP นี้สงสัยจะต้องจบไปด้วยการรับชมช่างทองแต่งขดลวดเนาะเดี๋ยวการต่อหัวสายเรามาเจอกัน EP 2สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะเนาะ EP นี้น่าจะต้องจบด้วยการรับชมช่างทองแต่งขดลวดเนาะตรงนี้เป็นตูดนะคะช่างทองก็จะกั้นเฟสแล้วก็มัดมอเตอร์ด้วยเชือกมัดมอเตอร์นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP 2นะคะสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊ง
จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว EP 2เรามาเจอกันเมียช่างจะถามเมียช่างจะมาเฉลยว่าทำไมเมียช่างถึงไม่ว่างนะคะและไม่ว่างไปทำอะไรทำไมถึงไม่ว่างถ่ายทุกคลิปทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันและถ่ายงานให้ FC รับชมทุกคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP 2นะคะกราบสวัสดีทุกท่านค่ะ